วันนี้วันเสาร์ที่2กันยายนนะครับมีมวยถ่ายทอดก็มีทั้งหมดหลักๆก็4รอบ4ช่องด้วยกันมีช่อง39มวยไทยถ่ายเวลาเที่ยง15นาทีไทยรัฐทีวีมวย3ยกนะครับถ่ายบ่าย2โมงนะครับตามด้วยช่อง9นะครับถ่ายทอดเวลา4โมงเย็นแล้วก็ช่องนาว26ครับเวลา6โมง25นาทีทั้งหมด4รอบนะครับทีมงานจะหนูไปทำงานทุกเวทีอยู่ขอบสนามส่งซิกหน้าตู้มีภาคมวยหูนะครับโอฟังได้ทั้งแบบไม่เป็นสมาชิกก็1900111027 1900111039นะครับสามารถโทรฟังได้เลยนะครับ1900111027แล้วก็1900111039นะครับอันนี้ไม่ต้องสมัครโทรฟังได้ทันทีอยากรู้ข้อมูลตอนไหนกดฟังได้เลยหรือถ้าอยากสมัครเป็นสมาชิกนะครับประเภทที่ว่าฟังเยอะดูทุกรอบทุกช่องฟังนานๆนะครับอันนี้สมัครไปที่เบอร์0818113980นะครับ0818113980โทรสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับยินดีให้บริการมีทั้งเรื่องของมวยหูมีทั้งเรื่องของการส่งไลน์นะครับส่งไลน์ข้อความทางไลน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการส่ง SMS นะครับสุดท้ายก็มีซิกหน้าตู้ให้ด้วยก็เรียนเชิญแล้วกันเอาครับเบื้องต้นคลิปนี้ครับผมก็คงจะวิจารณ์เรื่องของศึกเจ้ามวยไทยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับช่อง3ถ่ายทอดสดช่วงเวลาเที่ยง15นาทีคู่มวยมาพร้อมน้ำหนักเนื้อตัวนักมวยมีครบครับไปดูกันเลยครับว่าใครเป็นยังไงกันบ้างครับที่ช่อง3ก่อนเลยครับช่อง3คู่แรกครับโจโฉสอเสือเพชรนะครับ 120.2 วันน้ำหนัก 0.2 ปอนด์พบกับเอกวีมกรุงเทพธนบุรีครับมา 120.8 ลดน้ำหนัก 0.8 ปอนด์นะครับคู่นี้เจอโฉนี่ล่าสุดแพ้น็อกก้องฟ้าชำนินาบอลในยกที่2ที่อตก.นะครับส่วนเจ้าเอกวีครั้งสุดท้ายแพ้ตระกูลเพชรสอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินคู่นี้เจอโฉนี่ช้าหน่อยแต่แข็งแรงนะครับแข็งแรงจับในดีมีหมัดมีศอกเสริมแต่ช่วงหลังนี่ตั้งแต่ตกในรอบปูนเสือมานี่สภาพไม่มีครับใช้ไม่ได้หน้าเสือความเชื่อถือไม่เหลือเลยสำหรับเจ้าโจโฉนะครับส่วนคู่ชกกับเอกวีมกรุงเทพธนบุรีนี่ก็ชกมานานครับประเภทเหลี่ยมจับนายดีมีลูกกระชากครับหักแทงหักเทดีนะครับมาซ้อมอยู่ทีมงานมกรุงเทพธนบุรีเนี่ยก็ดูว่าดีขึ้นมานิดนึงอ่ะคู่นี้เปรียบเทียบกันนะครับแหมต้องบอกว่าดูการชกประกอบแล้วกันแต่เบื้องต้นเนี่ยถามว่าเชื่อใจใครได้ผมว่าเชื่อใจเอกวีได้เอกวีดูดีกว่านิดๆแล้วกันดูการชกประกอบนะคู่นี้น่ากลัวอ่ะเลยเปิดใครต่อรองครับเลยเปิดใครต่อรองนะครับเบื้องต้นชอบที่เอกวีครับไปคู่ที่2ครับคู่ที่2วีรชัยสิทธิ์ก้องสยามครับ 121.2 ลด 0.2 ปอนด์พบกับกฤษณะสิงห์ป้อมป่าครับมา 121 ปอนด์คู่นี้ล่าสุดก็เสมอกันมาที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนี้ยกมาแก้มือกันใหม่เจ้าวีรชัยเนี่ยจังหวะจากโคนดีออกเหลี่ยมออกเชิงออกข้างมีหมัดศอกเสริมต้นๆลุ้นเช็คบินได้ด้วยส่วนเจ้ากฤษณะสิงห์ป้องปราบเนี่ยช้าหน่อยครับช้าหน่อยแต่เยื่นถึงดีกาเดินปั้มเดินบี้เดินตีครับมีหมัดมีศอกเสริมรูปร่างชงชกได้เปรียบสูงกว่านิดนึงนะครับได้แข็งแรงแต่ช้าหน่อยคู่นี้ครั้งก่อนเนี่ยต้องบอกทรงมวยเนี่ยสามยกครึ่งเนี่ยต้องบอกดูวีรชัยอยู่ดีนะครับออกข้างมีฟันศอกมีต่อยหมัดมีจับล่างหักเทนะครับคือเหวี่ยงตัวทรงมวยเนี่ยเจ้าวีรชัยดูดีแต่พอโดนบี้หนักๆจับในเค้นมาตีเนี่ยความแข็งแรงมันสู้เจ้ากฤษณะไม่ได้วันนี้ยกมาแก้มือครับมาต่อยกลางวันนะครับมาต่อยกลางวันคำถามเนี่ยต่อยกลางวันแล้วเนี่ยวีรชัยเนี่ยจะเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยนะครับส่วนเจ้ากิตนะเนี่ยต่อยอ้อมน้อยประจำแข็งอยู่แล้วก็แข็งเหมือนเดิมโดยรวมชอบกิตนะแล้วกันแต่ภาพแวดล้อมถือว่าได้เปรียบเพราะเคยมาชกอ้อมน้อยอยู่เป็นประจำระบบการหายใจดีแล้วแข็งแรงกว่าไม่พลาดโดนศอกหล่นไม่พลาดโดนหมัดหล่นเนี่ยปะทะไปแล้วความแข็งแรงสู้กิตนะไม่ได้ครับออกกิตนะครับน่าจะดีกว่าวีรชัยเสมอที่กิตนะนะครับเอาครับก่อนจะไปคู่ต่อไปนะครับก่อนจะถึงคู่เอกเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทองซุปเปอร์เคนะครับต้องบอกว่าเป็นงานสวยดั่งทอง 100% สวยงามเหมือนทอง 100% เลยนะครับมีความทนทานเป็นเลิศนะครับก็ทนเขาบอกมีใบรับประกันด้วยนะครับ1ปีนะครับรับประกัน1ปีโดยเซ็นอูนะครับมีใบรับประกันสวยเหมือนทอง
มีการรับประกันการันตีนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องมาซื้อที่ตัวเองนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ติดต่อผ่านทางกลุ่มทางทีมงานได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็สั่งวันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับราคาก็ตามที่ขึ้นไว้นะครับก็ติดต่อได้ครับทองซุปเปอร์เคนะครับสวยเหมือนทองทุกประการมีใบรับประกันแล้วก็ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับถูกมากๆเอาครับไปต่อกันที่คู่เอกของรายการครับไปคู่ที่3ครับคู่เอกครับชัยเดช M16 นะครับ148-1พบกับพลเอกออกขันเมืองครับมา147ปอนด์ชัยเดชเนี่ยหรือชื่อเดิมคือเจ้าสุภชัยเล็กสิทธิ์คมสอนนะครับหายหน้าไปนานนะครับหายหน้าไปนานก็เป็นทหารอยู่ตรงค่ายปักนะครับผ่าน26ก็ที่นั่นนี่ต้องบอกว่าเป็นค่ายมวยนะครับมีค่ายมวยของทหารอยู่ด้วยนะครับทีมงานของผ่าน26เนี่ยก็มีนักมวยหลายคนนะครับเบื้องต้นเนี่ยสุภชัยเล็กก็อยู่ในนั้นสุภชัยเล็กเนี่ยผมจำไม่ผิดเนี่ยต่อยมวยสากลสมัครเล่นทบด้วยทหารบกนะครับสมัครหาคนสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นด้วยแล้วก็มีเดินสายต่อยแถวสุรินทร์แถวเขมรนะครับโซนนั้นนะครับก็ชมอยู่ตลอดนะครับเป็นมวยประเภทที่รูปร่างดีทรงดีอาวุธดีแต่ปัญหาเนี่ยคือมันไม่เข้ากลุ่มเลยพอเบียดเสียดสีเจอของหนักๆแรงๆเนี่ยว่าเหนื่อยไปดูคู่ชกครับพลเอกออกขวัญเมืองนะครับพลเอกออกขวัญเมืองเป็นมวยซ้ายครับกล้าแลกกล้าปะทะประเภทปอดใหญ่ปลายแรงเยื่อถึงดีกาเยื่อถึงดีกาชกอยู่ในกรุงเป็นประจำมีเกมการชกที่มาตรฐานทำน้ำหนักช่างเช้าชกเย็นประจำเบียดเสียดสีคู่ต่อสู้เนี่ยเขาเป็นประเภทเยื่อถึงดีกาปัญหาของเจ้าพลเอกอย่างเดียวที่เห็นก็คือเวทน้ำหนัก147ถือว่าปล่อยเวทมาต่อยแต่ปล่อยเวทมาต่อยแล้วผมว่ายังไงก็ถือว่าเป็นมวยที่ยังชกสนุกมีลุ้นตลอดแล้วก็ยืดยืนระยะดีกว่าสำคัญสุดคือหัวใจนะครับเดิมเนี่ยชัยเดช M16 หรือว่าสุภชัยเล็กสิทธิ์คมสอนเนี่ยเป็นมวยที่ทรงดีแต่ใจไม่ดีดังนั้นแล้วครับผมออกมาที่เจ้าพลเอกออกขันเมืองอ่ะเยื่อถึงดีกาครับน่าจะดีกว่าเจ้าชัยเดช M16 ราคาเลทครับอยู่ที่พลเอกต่อ54นะครับไปคู่ที่4ครับราชสีห์โรงเรียนกีฬาโคราชครับ 136.6 ก็ 0.6 ปอนด์พบกับไวไฟVIP Fitness นะครับหรือว่า Wi-Fi ช5พยักมา135.4 ปอนด์นะครับมาขาดไป 0.6 ปอนด์คู่นี้ราชสีห์ล่าสุดชนะน็อกช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ในยกที่3ที่รังสิตส่วนเจ้า Wi-Fi นะครับล่าสุดเนี่ยช่วงนี้เดินสายอยู่แถวโคราชนะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับเจ้าสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างมาที่โคราชวันที่24สิงหาคมนะครับต้องบอกเดินสายต่อยช่วงนี้เดินสายต่อยนะไวไฟอายุเยอะกำศึกมาเยอะแล้วเนี่ยเดินสายต่อยเป็นเหมือนเด็กนะครับคู่นี้ราชสีห์เนี่ยรุ่นน้องครับได้เปรียบสภาพร่างกายได้เปรียบการเตรียมตัวเพราะเป็นมวยในรายการนะครับส่วนเจ้าไวไฟเนี่ยเป็นมวยมาแทนครับรู้ตัวกี่วันผมไม่รู้นะแต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่อวันที่24ประมาณปลายเดือนที่แล้วยังต่อยอยู่โคราชอยู่เลยนะครับเสมอกับเจ้าสิงห์ทองเขาบอกอาจกันดูเดือดเลยสนุกกันแบบสนุกนะครับดังนั้นแล้ววันนี้มาต่อยเนี่ยผมว่าการเตรียมตัวเนี่ยคือต่อยมาแล้วต่างจังหวัดเนี่ยเสมอมาเสร็จปุ๊บต่างจังหวัดนี่3วันตี4วันชกอ่ะชกเสร็จแล้วอาทิตย์นึงก็ชกได้นะครับแต่มาตรฐานมาชกในเมืองกรุงเนี่ยผมว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่เปรียบเทียบความพร้อมแล้วกันยังไงราชสีห์ก็พร้อมกว่าอาวุธมวยเนี่ยก็ต้องบอกรุนแรงด้วยกันทั้งคู่หมัดศอกแรงใครโดนใครก็มีโอกาสหล่นได้แต่สภาพร่างกายเนี่ยผมดูว่าสู้ราชสีห์ไม่ได้ไปรุ่นราชสีห์ครับดีกว่าไวไฟครับเลยเปิดราชสีห์ต่อ54เอาครับก่อนไปสรุปคำวิจารณ์มวยนะครับก็ฝากไปครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับเซ็นหูครับ1900111027นะครับอันนี้ไม่ต้องสมัครสมาชิกครับอยากรู้ข้อมูลมวยโทรไปฟังได้ทันทีช่วงเช้าครับมีซิกหน้าตู้มีคู่มวยให้ช่วงมวยถ่ายทอดนะครับก็มีราคาต่อรองครับโทรฟังได้ทันทีนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกมวยหูนะครับโทรไปที่เบอร์0818113980นะครับ0818113980บริการ SMS ครับถูกและดีครับสัปดาห์ละ29บาทเท่านั้นครับโทรไปสมัครได้ที่เบอร์02-5020427 5020427นะครับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของแทงมวยชุดครับมวยเดี่ยวไลฟ์สดแทงระหว่างพักยกแทงได้ทุกคู่ทุกเวทีนะครับมวยตู้ทุกช่องสเต็ปมวยคูณแบบบอลนะครับการเงินมั่นคง
ฝากถอนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถติดต่อไปที่แอดมวย2000นะครับแอดมวย2000นะครับหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์0989079092นะครับ0989079092นะครับหรือว่าอีกเบอร์นะครับเบอร์0989079093 0989079093นะครับแอดมวย2000นะครับรับประกันโดยพี่มิตรเมืองนครนะครับอันนี้การเงินมั่นคงแน่นอนนะครับเจ้าของคนที่รับประกันเนี่ยเรารู้จักนะครับเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินส่วนแม่อื่นนี่ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนนะครับการันตีครับมิตรเมืองนครการันตีนะครับผมก็ลองแล้วใช้ได้ใช้ดีนะครับก็ติดตามแล้วกันทบทวนนะครับผู้แรกเอกวีครับดีกว่าโจโฉครับใครต่อรองคู่ที่2ครับกฤษณะดีกว่าวีระชัยเสมอกฤษณะคู่ที่3ครับพลเอกครับดีกว่าชัยเดชนะครับพลเอก54และคู่ที่4ครับราชสีดีกว่าไวไฟนะครับราชสีต่อ54มวยชอบครับมวยชอบรอบนี้ก็ดูแล้วได้เปรียบเนี่ยน่าจะเป็นพลเอกนะพลเอกพลเอกดูดีสุดรองมาเนี่ยก็เป็นราชสีอีกตัวนึงก็เป็นกฤษณะละกัน3ตัวนี้ที่ดูว่าดูดีนะครับพลเอกราชสีกฤษณะชอบมากสุดคือพลเอกชอบมากสุดคือคนเอกนะครับ